ยังคงเป็นเรื่องราวที่ทั่วโลกจับตามองนะคะสำหรับสงครามระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสที่เรียกว่าตอนนี้กำลังดุเดือดค่ะซึ่งแรงงานไทยในอิสราเอลจำนวนมากเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้รวมถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีการอัปเดตเรื่องราวนะคะผ่านคลิปแล้วก็โพสต์ต่างๆเพื่อที่จะอัปเดตความเคลื่อนไหวของตัวเองว่าตัวเองยังปลอดภัยอยู่เพื่อให้ทางครอบครัวที่อยู่ในประเทศไทยได้รับทราบถึงเรื่องราวความเป็นไปค่ะและหนึ่งในเรื่องราวที่มีการออกมาอัปเดตนะคะเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่พูดได้ว่าเป็นเรื่องราวทั้งระทึกแล้วก็ซาบซึ้งมากๆเลยล่ะค่ะโดยเรื่องราวนี้นะคะผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งค่ะเขาออกมาเล่านาทีนี้เอาตัวรอดจากกลุ่มฮามาสแล้วก็ความดีความชอบครั้งนี้เขาบอกว่าขอยกให้กับน้องหมาสุดที่รักนะคะที่เขาเลี้ยงไว้ตั้งแต่ยังเล็กๆเลยชื่อว่าเจ้าไบรท์ค่ะเขาบอกว่าในคืนที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีเขารอดชีวิตมาได้เพราะว่าเจ้าไบรท์นี่แหละช่วยเห่าเตือนโดยเขาได้โพสต์คลิปเจ้าไบรท์ที่กำลังยืนเห่าอยู่ตามตัวของน้องก็จะมีขีดสีแดงๆหลายๆคนก็ห่วงว่าน้องไบรท์เนี่ยเขาบาดเจ็บหรือเปล่าแต่ว่าเจ้าของคลิปบอกว่าเป็นสีที่เขาทาไว้เพื่อช่วยพรางตัวให้กับเจ้าไบรท์ในคืนที่หนีกลุ่มฮามาสมาด้วยกันค่ะหลังจากหลบหนีมาอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะเขาก็ได้โพสต์คลิปอัปเดตพร้อมกับสัญญาว่าจะหาทางรับเจ้าไบรท์กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยกันเนื่องจากว่าตอนนี้ตัวของเขาเองก็กำลังที่จะกลับประเทศไทยแล้วแต่ก็ยังหาวิธีพาเจ้าไบรท์กลับมาด้วยไม่ได้เพราะว่าที่ทำการที่จะต้องแจ้งเรื่องเพื่อให้น้องได้กลับมาเนี่ยปิดทำการหมดแล้วก่อนที่ตัวของเขานะคะจะออกมาอัปเดตอีกครั้งนึงค่ะว่าตอนนี้ก็ได้คุยกับนายจ้างแล้วนะคะซึ่งนายจ้างบอกว่าจะให้ลูกชายมารับเจ้าไบรท์ไปอยู่ด้วยก่อนแล้วพอเหตุการณ์ปกติเขาก็จะกลับมารับเจ้าไบรท์ค่ะกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยกันซึ่งเรื่องนี้นะคะหลังจากมีการเผยแพร่ออกไปค่ะชาวเน็ตจำนวนมากเลยค่ะบอกว่าขอร่วมสมทบทุนได้ไหมอยากให้พาน้องเนี่ยกลับบ้านเจ้าของเองเขาก็บอกว่าเขาก็ยินดีแล้วก็จะออกค่าใช้จ่ายเองประมาณ 10,000 บาทพร้อมกับบอกว่าจะคอยอัปเดตเรื่องของเจ้าไบรท์อีกครั้งนึงเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนไทยจำนวนมากเลยที่เอาใจช่วยนะคะให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาอยู่บ้านเกิดด้วยกันค่ะอยากให้น้องเนี่ยกลับมาอยู่กับเจ้านายสุดที่รักที่ประเทศไทยแล้วก็อยากให้น้องปลอดภัยด้วยค่ะ